โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้เราเกมในเกมปาสก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อไปในใหม่เซอร์เจเบก้านะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยกันนะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมได้ผ่านส่วนของบริปาสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยหน้าช่องนะครับช่องทางการกดซูเปอร์แตงของคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่องได้กันนะครับไปลุยกันนะฮะโอ้โหก็ EP ที่แล้วเนาะก็ดันมาหนักเลยครับพลังขึ้นมาจากหมื่นจาก6,80,000เป็น6,200,000ได้มา120,000ครับวันเดียวโอ้โหปลดกันอย่างโหดมากนะใครไม่รู้ว่าปลดยังไงเพิ่มพลังไงไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะผมบอกเลยว่าดันพลังเต็มที่ครับนี้ก็แตะ6,200,000แล้วนะฮะจัดไปครับ6,200,000ก็ลดทู7,000,000ครับอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ยูเนียนก่อนแล้วกันนะฮะน่าจะยังขนส่งไม่ได้นะครับต้องรอไปหนึ่งผมค่อยมาขนส่งแล้วเพราะงั้นผมก็ต้องทำเควสของมันอยู่แล้วนะฮะอ่ะสปีดกันแล้วกันเสียแต้มอัพสปีดนะฮะตอนนี้ยูเนียนเลเวล7นะครับกดไปเลยครับไม่มีเวลามาตกปลาครับตกไปก่อนตกไป2ตัวเลเวล3ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเสียงแหบเลยตกอีกตัวหนึ่งครับอ๋อตกปลายไม่ได้แค่ไหนเอามาได้100ไม่ใช่หรอแต่มันได้แค่10วะหรือว่าผมตกผิดอันตกทีละ10ครับค่อยๆว่ากันแล้วกันนะวัยรุ่นอ่ะไปก่อนครับไปดิเอาแล้วขนส่งเดี๋ยวรอ10 โมงก่อนนะวันนี้ผมออนเร็วนะออนเร็วมากมี20 แต้มเนาะอัพโจมตีก็ได้นะครับหรืออัพป้องกันก็ได้นะฮะ8 15อ่ะเสมอภาคอ่ะออกไปก่อนครับตรงนี้มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากครับเอ้าตกปลาคุณภาพอ๋อปลาเขียวไงรับไปก่อนนะฮะสำหรับฟาร์มก็จัดไปก่อนเดี๋ยวผมทำเควสบลาบลาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปเอ้าหมดเนี่ยไม่มีผลไม้โอ้86ก็นี่เต็มหมดแล้วนะครับเอาตัวอะไรมาเล่นต่อนี่อันนี้ยังไม่เต็มเลยอันนี้85เอ้ยโหลืมไม่ได้ไงเพื่อนเดนเซีย86เต็มแล้วอ่ะมาเล่นไปก่อนแล้วกันอ่ะลุยนะครับปึ้งมีอะไรที่ยังไม่ได้กดบ้างผมก็จะกดไปก่อนพวกเควสพวกนี้ก็จะไปบูด่านสำรวจด้วยนะอ๋อผมกดป้ายการต่อสู้เนาะเนี่ยเสียงโชคครับปึ้งออกเดินป่าครับผมว่าผมสู้ได้แล้วมั้งออกเดินป่า70เนี่ยขอสักรอบได้ไหมเออไม่ได้สีดาวนี่แปลกนะโอ้ความเร็วก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็ยังมีความเร็วที่ไม่เวิร์กอยู่นะใช้แข็งได้อยู่นะครับฟึ้งหนึ่งทีก่อนลองดูแล้วกันนะอาจจะทำให้ตีแรงขึ้นหน่อยนึงแช่ไปดิรออะไรครับแช่ไปดิโดนไปดิน้องแช่ไปอีกรอบนึงไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิด ล่วงไปดิแช่ไปดิแค่แช่ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรมากโอเคตัวที่สองครับนี่แหละวันนั้นผมโดนในตัวนี้แหละเรียบเลยเรียบร้อยโอ้โหตายเลยเนี่ยแม่นไงจริงด้วยโอ้โหจบเลยอ่ะพอก็ยังสู้ไม่ได้โดนบอสโคโรล่าตบซะเสียคิวเลมเลยครับอ่ะเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนเอ้านั่นหมดหรอพลังกายใช่ไหมโอเคได้อยู่ครับซื้อไป50 เพชรอ่ะโอเคก็ขึ้นมาละนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับเทรนโปเกมอนนะครับมีอะไรให้กดวะเพราะมีบางตัวที่ผมไม่ได้กดป่ะ86ก็86หมดแล้วเนี่ยยังไงดูคาริโออ่ะโอเคส่วนด่านประจนภัยเนี่ยรู้สึกว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีนะไอ้ลองสู้ด่านเขาสายฟ้าดูนะนี่เปิดมาก็สู้เลยนะลองดูลองดูนะครับ6,200แล้วมันต้องสู้ได้แล้วดิ
โอ้โหความเร็วยังไม่ได้นะยังมีปัญหาเรื่องความเร็วนะความเร็วยังไม่จัดมันยังไม่จัดยังไม่จ้านพอ โอ้โหดูมันชุดแล้ววะทำเป็นเล่นไปนะฮะแต่ว่าถามว่าติดแช่แข็งอยู่นะยังติดอยู่นะครับแต่ว่าโดนชาด้วยครับโอ้เรื่องอยู่นะตรงนี้โอ้ผมว่ายูโนวาผมไม่รอดนะดูดิโอ้โหยิ่งโดนแล้วก็ยิ่งเลือดลดเยอะนะครับมันโดนลดเด็บด้วยปึ๊บโอ้โดนครับลองดูเสร็จมันได้แค่ผ่านนะดูทรงละเดี๋ยวตีจิรชีก่อนนะครับมั่งตัวป่วนเลยตัวปั่นตัวป่วนวะเนี่ยลองดูก่อนครับโอ้ติดชาครับเสียของเลยวะโอ้โหติดชากระจายอ่ะบอกแค่นี้นี่แหละเจลชี่แม่งซับปั่นป่วนรอดไหมรอดอยู่นะผมว่าเราเอาพลังมาเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราผ่านด่านบ้างโอ้โหติดชาอีกแล้วอ่ะหลักๆนี่ก็จะอยู่ที่อาการชานะดูดิชาอีกแล้วมันก็ตีแต่ยูโนวาผมตลอดอ่ะแม่งโดนจิราชิไม่รอดแน่อีกก่อนหมดจิราชิจะเจอตัวไหนวะเนี่ยเอ้ยติดชาอีกแล้วอ่ะนี่แหละจบครับเอ้ยแม่งไม่ตายโอ้ติดชาอีกแล้วครับวัยรุ่นโอ้แม่งเอาโล่ไปแล้วเอ้าติดชาอีกแล้วครับมาแล้วครับจบแล้วจิราชิไปแล้วอ่ะทีมถัดไปโอ้โหเจอแม่งทุกรอบอะเอาเดจิไอซ์เดจิสติลก่อนแล้วกันเอาไปเลยสงสัยต้องใช้เบอร์รี่ล้างสถานะว่ะอย่างนี้ไม่เวิร์กอะอย่างนี้ผมว่าผมไปตลอดอะจริงๆยูโนวาก็จะดับแล้วครับตอนนี้เอาไปเผาไปมาลองดูยูโนจะช่วยดันเลือดตัวเองขึ้นมาก่อน1ดาวยังยากอ่ะคิดดูแล้วกันโอ้โหโดนเป็นชุดเลยครับยังไงดียังไม่รอดอีกนะครับโอ้โหโดนอุ๊บไกลแล้วนิดเดียวโอ้โหผมต้องเก็บเรจิสติลก่อนนี่ล่ะโดนไปดิโอ้1ดาวอ่ะเอาไปดิเอาไม่ตายด้วยตายแล้วหนึ่งครับเหมือนเดิมครับก็จัดการจิราชีจริงแม่งติดพิษไอ้นั่นก็ทำให้ติดพิษไงเลยต้องจัดการก่อนโอ้โหแบบติดชาตลอดอ่ะแม่งโดนเดี๋ยวก่อนเอ้ยอีกแล้วอะไรกันนักหนาชาอะไรกันนักหนานั่นแหละเอ้ยแม่งติดชาดิบอกว่าดิติดชาอย่างบ่อยอ่ะเอาไม่ก็โดนสอยครับโดนสอยโดนเก็บฟึบไม่รอดหรอกมีโอกาสผ่านอยู่นะครับถ้าเราประคองไปได้แต่ว่าสีดาไม่ต้องพูดถึงเลยเอาละครับนี่แหละมันก็จัดแม่งเฮ้ยโดนชุดเลยเฮ้ยเอ้ยแม่งเอ้ยเอาไปดิเบิ้ลไปเลยโอ้โหเอาไงดีวะตีไม่เข้าเลยนะแต่ละตัวผมลองดูก่อนนะเต็มที่แล้วกันเอาที่ทำเอาที่ทำได้นะอันตีเอ้ยหูจะเปิดอันตีก่อนความหวังสุดท้ายแล้วนะโดนเป็นชุดเลยว่ะจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนจริงนี่แหละครับที่ต้องการนี่แหละครับที่ต้องการผ่านไปดีวันนี้ต้องผ่านแล้วล่ะเกาะเนี้ยค้างมาเป็นอาทิตย์แล้วนี่แหละโดนไปดีต้องเก็บเรจิก่อนแล้วมั้งโอ้โหสู้นานแล้วนะด่านเนี้ยเปิดมาก็สู้ผ่านด่านเลยอ่ะด่านสำรวจยังเล่นไม่ได้นะครับมิวผมยังไม่เก่งว่ะเดี๋ยวต้องไปเพิ่มพลังมิวอีกแป๊บนึงจะได้ผ่านนาทีมิวทูล้างแค้นนั่นแหละผมขอล้างแค้นด่านสำรวจเอ้ยด่านประจนภัยมาสเตอร์นี่ก่อนไอ้เขาสายฟ้าเนี่ยสู้มานานมากอ่ะสู้มาเป็นอาทิตย์แล้วโอเคผ่านเว้ย
แต่ว่าไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่โอเคเอาแค่ผ่านกันแล้วกันเสียดายไม่ได้กล่องแบบ 100% นะเอาเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยเอ้าโดนแล้วอ่ะสอยจบครับอ่ะโอเคก็ยังผ่านนะครับแต่กากมากแล้วนี่อ่ะเหลืออีก3ด่านเนาะจะรอดไหมเนี่ยแม่งเอามาพาดกระจายเลยจริงๆโอ้โหโดนแล้วโดนกระแทกแล้วโอ้โหอย่างเร็วแม่งโดนโอ้โหเอามาพาดกระจายเลยต้องเปลี่ยนเบอร์รี่นะฮะผมก็ไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยโอ้โหโดนเป็นชุดเลยว่ะอะไรอาศัยอยู่ในว่างเดียวขอให้ได้ออกสกิลพอที่เหลือเองไม่รอดหรอกเองยิ่งโดนเองยิ่งล่วงนะครับเพราะว่าท่าน้ำแข็งมันเป็นทูดาเมจนะฮะไม่ส่วนความป้องกันด้วยแม่ระบงระเบิดตัวเองคิดจะพีชีพเหรอฮะคิดจะพีชีพเหรอครับท่านไปน้อยก็มี3ดาวหรอวะดูทรงนะอันนี้อาจจะง่ายหน่อยนะครับปึ้งเอาสิครับเอาดีเอาดีเอาดีมีลุ้น4ดาวเว้ยเอาดีเอาดีครับโฟบให้ครับโฟฟาบเรียบร้อยครับด่านท้ายมาจัดเป็นอะไรโคตรตัวแม่งตัวอัมพาตเลยเนี่ยเป็นชุดเลยเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นโอ้โหดีนะลูเกียฮิวแรงนะครับเด้งเลือดแรงเฮ้ยลดเลือดไปดิน้องเอาดิสับหมูครับเรียบร้อยตายลงกระดับแถบเรียบร้อยครับ3ดาวนะโอเคแต่นี้ผ่านง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะเลยฮะโอเคต่อครับด่าน5เนี่ยโอ้ยพลังกายหมดโอ้โหโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันพลังกายหมดถือว่าทำดีอยู่นะครับแล้วก็ไล่เล่นไปไล่สำรวจก็กดไปครับเดี๋ยวค่อยลงข้ามเซิร์ฟอันนี้ขนส่งรับไปขนส่งไม่ใช่ขนส่งเอาขนส่งได้แล้วนี่เขาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคก็ประมาณนี้นะครับได้เยอะอยู่นะตรงนี้รับไอทงไอเทมกันไปนะนี่นะก็ได้เวลาข้ามเซิร์ฟแล้วเนาะเมื่อเช้าก็เลยเก็บมาส่วนหนึ่งนะครับไปข้ามเซิร์ฟไปรออะไรครับมาแล้ว1ตัววู V 10ด้วยโอ้โหมังกรอสูรใต้ดินมาแล้วอ่ะโคตรเจ๋งเรายังไม่ได้ใต้ดินเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาตามนี่แหละนะครับมาเร็วกว่าด้วยเร็วกว่าก็ได้เปรียบไปเลยโอเคสบายสบายครับโอ้ตรงฟาร์มว่าจะทำไม่ได้ทุกอันอยู่เนี่ยแต่ว่าจริงๆก็จะกลับอยากจะกลับไปเล่นด่านประจนภัยต่อนะมันยังไม่ผ่านนะเหลือ2-3ด่านโอเคถ้าได้ครบก็จะดีมากนะครับไปต่อนะครับไปเลยลุยเอ้ยมังกรอสูรตัวเมื่อกี้นะส่งน้องมิวมาฮะโคตรเฟี้ยวไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวพากันผ่านผมก็จะรีบเล่นด้วยของเยอะไม่ใช่หรอกดีครับไปขอสักหน่อยนึงเราจะเล่นด่านเบสิกให้ครบก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปเล่นอย่างอื่นกันต่อนะครับผมจะย้อนกลับไปผ่านด่านให้จบไงไม่ใช่หรอกด่านพวกนี้มันก็ต้องอย่าลืมมาเล่นไงคือมันต้องแบ่งเวลานิดนึงครับเฮ้ยฟรีเซอร์แต่ว่าชอบจริงๆโอ้โห727นะฮะจัดไปดิครับ V6 นะฮะสล็อตนะครับก็เหมือนเดิมครับตั้งเป้าไว้ไอทีนี้10ล้านนะถึงเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะฮะเล่นต่อไม่ต่อไม่รู้แต่ว่าจะเล่นได้ถึง10ล้านแหละก็ให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็จะ6ล้าน2แล้วนะฮะก็มุ่งสู่7ล้านเนาะพลังตอนนี้เลเวล7 6ล้าน2นะเลเวล86
ยังยังมีอีกเส้นทางยาวไกลกว่าจะ10 ล้านถึง90 กว่าแล้วนะอีกยาวไกลยังพอมีเวลาเก็บอยู่นะครับตุบเรียบร้อยนี่ยังไม่ได้เอาดิสสกิลของกิจกรรมมานี่นะแลกกันได้เยอะอะไอ้สองเด้งอะนะที่ผมเคยรีวิวไปอะถ้าใครไม่เอายูนิวาก็นั่นแหละหนังสือมาแลกของดีกว่าเราอย่าไปผูกติดกับยูโนวาถ้าเยอะเกินไปนะครับผมว่าอย่างอื่นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับจัดไปครับน้ำเต้าหู้733ไว้ในไว้คิวเลมเนี่ยมาแล้วแบ็กไว้จบกิจกรรมก็น่าจะได้แบ็กไว้กันทุกคนนะแจมอู้เอ้ยแถมให้ปั๊บอ่ะเดี๋ยวท้ายครับโอ้โหสีทอง3 ตัวไม่ใช่ปัญหานี่จะโชว์ความโหดเลยอุ้มสลายหายไปเป็นผุยผงไปเลยได้8ใบนะฮะจัดมาครับเดี๋ยวจบเกมนี้ผมจะไปผ่านด่านต่อนะฮะเออนะผมขอแจมนะเขาไม่กดอ่ะเอ้ยกดดีคนใหม่อ่ะเข้ามาเอ้าไม่กดจะลงไม่ไปใช่ไหมเฮ้ยอะไรกันวันเนี้ยไปเลยเนาะไม่ไปเออโอเคมาจบเกมนี้ผ่านด่านก่อนนะครับผมค้างด่านมาจนภัยไปอยู่มันจะได้ผ่านจบๆกันไปนะฮะเออนี่แหละไปโชว์ไปดีมากครับร่วมด้วยช่วยกันนะเอ๊ะโอ้สามยักษ์ครับเรียบร้อยแล้วสามยักษ์บินโอเคโอ้ทำอะไรไม่ได้แล้วเรียบร้อยจัดไปเลยครับอันติเมตหายเขาเรียกว่าหายเกลี้ยงๆนะปุ้งเอามาเก็บท้ายเลยใช้แข็งไปเลยครับโดดโดดสันโดดไปปึ๊บลงมาเรียบร้อยลงมาแล้วปิดฉากด้วยท่านี้จัดไปก็ลองมาเล่นดูต่อนะครับเดี๋ยวผมก็ไล่เล่นต่อไปเรื่อยๆตรงนี้ทองน่าจะมี50 ล้านได้มั้งไม่ถึงนะ47ตรงนี้เหลืออะไรกันเหลือรับรางวัลเหรอนี่ไงอ๋อก็เข้ามาเล่นด้วยนี่หว่าผมก็ลืมนะหลุดไปเฉยเลยอ๋อหลุดหมดแล้วนี่ต้องเอาใหม่ใช่ไหมเอาไว้อะไรเข้าไปลุยกันไม่ยากขอให้ได้เล่นก่อนนะครับอันดับแรกขอให้ได้เล่นก่อนชินจังพาคินโอ้โหชื่อโหอะไรวะชื่อนี่แบบสุดๆอ่ะได้ครบ8 ยิมนะครับผมบอกเลยว่าสำคัญมากนะครับสร้อยข้อมือแซดเนี่ยไม่มีไม่ได้นะไปเรียบร้อยนะครับ8 ยิมเหลืออะไรอ่ะเหมืองแร่อ่ะอ๋อนี่ไงผมไม่ได้ลงแฟลตนี่หว่าโอ้ลืมลงให้ดูทีนึงก็พอนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันจะไปผ่านด่านต่อนะฮะมันน่าจะผ่านได้อยู่แต่ว่าอาจจะได้ไม่ได้แค่ไม่ได้สีดาวเฉยวันนี้ขอลงด่านแล้วกันเนาะเพราะว่า EP ที่เราก็ลงพลังไปแล้ว EP ก่อนก็ลงด่านสำรวจไปแล้วด่านสำรวจเนี่ยเดี๋ยวขออีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวขออัพพลังหน่อยตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พลังนะโอเคดีมากครับโอเคได้คะแนนมาเล่นได้หน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ก็บอกไปเหลืออะไรบ้างอ่ะถ้ามันต้าป่าไม้เหมืองแร่ลนักล่าเหรอไม่มีได้ไงวะเออเช็คไปเฉยเลยเว้ยตรงนี้ดีประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาลุยกันอันนี้ยังไงบ้างสถานะหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะ175ครับเนี่ยครับมันเหลือแค่นี้จริงๆอ๋อทาวเวอร์ก็ขอแตะไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนครับทาวเวอร์กับทีมข้ามเซิร์ฟแล้วก็ต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟ3โหมดเนี่ยนะครับทีมข้ามเซิร์ฟยังเล่นไม่ครบ5นะครับต่อสู้กับข้ามเซิร์ฟก็ยังได้แค่1ไข่9เนาะสุดหน่อยโดนนะครับทาวเวอร์นี่พักหลังก็ไม่ถึงนะตั้งแต่ได้80มาก็ไม่เคยได้แตกเลยอ่ะโอเคดูดีครับสบาย
อ่ะก็ผ่านไปชิวๆนะครับลูกกินนั้นไม่เด้งเลือดทีเป็นแสนเลยนะเจ๋งดีว่ะอ่ะก็ได้อยู่นะครับชูชูไป15ความเร็วแล้วกันนะครับไหนเขาว่ากันนะตรงนี้ออเดอร์เป็น1เกมพอนะครับอ่ะ1เป็น0ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้ชิวๆละอ่ะก็ผมขอญาตนะครับหยุดอัปเกรดพลังแป๊บหนึ่งนะผมว่ามีโอกาสที่จะได้พลังเพิ่มเนาะเล็กน้อยก็ยังดีพูดถึงนะใจเย็นครับไปลุยโอ้ตอนนี้11เองเหรอไม่มีคอสปีดว่าเป็นสีขาวมันจะมาได้ง่ายได้ยังไงใช่ไหมโอเคได้เป็นพูดมานะมาลุยอัพเลยเฮ้ยอัพได้อีกเว้ยนะจริงดิแจมซื้อ1ได้ถึง2 70 70 50 50เจ็ดสิบห้าสิบเนี่ยสเปเชียลเดฟเนี่ยสเปเชียลเดฟเนี่ยก็ประมาณนึงนะครับไม่ต้องอะไรมากขอสวรรค์ประมาณนึงโอเคลุยกันนะครับตรงนี้เส้นทางเทรนเนอร์สร้อยข้อมือดาวพัฒนาเนาะยังไม่มีสีที่ต้องการเลยถามว่าได้ประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแบบเป็นยังครับรออะไรอ่ะ10ใบเรียกว่าเติมโอเคไปเติมพลังก่อนนี่ดิสกิลเนาะพูดถึงนี่ใส่อยู่ก็โอเคนะแต่นี่ก็ยังมีอยู่ระดับหนึ่งนะนี่ก็มีอยู่นะครับนี่ก็เจ๋งแล้วนี่ก็เจ๋งอยู่แล้วด้วยนะครับบอกไป2นะอันนี้น่าใส่เพิ่มมากอันนี้นะมีอะไรให้ใส่เพิ่มไหมมีคลีด้วยนะฮะคลีพิเศษนะครับอันนี้ก็โซนิอาสเนาะโซนิอาสก็แจ่มเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองผ่านด่านที่เหลือดูดีกว่าว่ามันกำลังรอเราอยู่อะนี่แค่2ด้านเองผมขอลองเฉย6ล้าน2นิดๆหน่อยๆเนี่ยลองดูครับวันนี้ก็ได้มาแค่12,000ผมไม่ค่อยได้อัพอะไรนะผมจะลองผ่านด่านดูนะว่าจะได้ไหมโอ้ด่านนี้ผมว่ายากว่ะลองดูก่อนเนาะเผื่อไอ้นี่มันตัวแจกพิษเลยว่ะโอ้ติดชายแกว่าอย่างนี้จะรอดไหมเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนจะไม่รอดนะเอาลืมเอายารักษาสถานะมาว่ะติดพิษไว้ก่อนเอ้ยติดแช่แข็งไว้ก่อนแรงอยู่นะดีเข้าเนื้ออยู่ครับคือมันเอามาเพื่อป่วนเราโดยเฉพาะเลยนะไอ้ด่านตรงเนี้ยเอาไปติดพิษไปติดไปเลยพ่อไม้ไปเลยนั่นแหละโอ้โหพลังก็ไม่โฉบนะฮะโอเคโอ้โหเอาดิก็ไหลมาเลยระยะประชิดถึกจริงเอาโดนอีกแล้วครับแหมเอ้ยเอาเรียกว่าขยับตัวไม่ได้ฮะนี่ล่ะลูกไปดิไอ้น้องมาผมจะใช้ตราไฟโอ้โหเอาไปสิเอาไปสิร่วมไป2ไม่ดีโทนครับกระเด็นเลยเมื่อกี้โอ้โหอุ้ยเอาสารจัดอะเอาโทนยาวไม่กลัวเว้ยอย่าไปกลัวมาหน่อยดิเอาเอ้ยโอ้โหไม่น่าจะแชนตีเลยเว็บสุดท้ายครับเอาไปดีแม่งโดนก่อนเลยคิดจะพักคิดถึงกิฟต์แคทครับไม่ต้องนึกแล้วครับรอบนี้สเตทอัพไปก่อนไปตาผมบ้างแล้วเอ้าไม่ได้แช่ครับโอ้โหไอเวน
งานเข้าแล้วครับพลังลดพวบๆเลยอ่ะตอนนี้เอาไงดีครับโอ้ติดชายแล้วครับใช้การไม่ได้ครับเอาแล้วไอ้เราโดนไปดิเฮ้ยเราร้อนไหวไหมเพื่อนไม่ไหวนะฮะโป้งไปทีนึงเอ้าไอ้เราล่วงไปเลยมาโอ้ไม่ได้ใช้อีกแล้วครับเอาล่ะครับไลโคเท่านั้นดาวเดียวเพื่อคองโอ้ไม่ได้อีกแล้วครับเอาล่ะครับเหลือ1ตัวครับโซกาเรโอโอ้โหแม่งเล่นอยู่นะว่าอย่างเดียวเลยหาดิโอเคป่วยแล้วโอ้โหไม่เหี้ยเหรอโดนโอ้ยไม่รู้สึกเลยอ่ะถึกเหมือนกันนี่ว่าโซกาเรโออ่ะ1ดาวล้วนๆติดชาว่ะสกิลแม่งทำให้ชาได้ด้วยนะนี่ไงล่ะโดนไปดิมาโอเคจบแล้วครับโอ้ก็ยังผ่านอยู่นะแต่ว่าผ่านแบบทุรักทุเลมากอ่ะดูงานสุดท้ายครับเจอยักษ์ฟ้าอันนี้ก็ทำให้ติดอัมพาตเหมือนกันอาการไม่ต่างกันเท่าไหร่ความเร็วเป็นเลิศอีกแล้วนี่ไงมึนอื่นๆๆไม่มึนเว้ยโดนอย่างเงี้ยโดนเป็นชุดเลยเว้ยเขาเรียกว่าโดนเป็นชุดติดชาติดมึนอยู่ด้วยประเด็นน่ะโอ้โหผมว่ายากแล้วล่ะแม่งแล้วมีจิรชีรถโกรธอีกตายแล้วจะรอดไหมนี่โอ้โหรถโกรธผมอีกเล่นยากเลยอย่างเงี้ยโดนขอไม่ดิลดหน่อยเว้ยเลือดอ่ะทำอะไรไม่ได้ลดเลือดแทนก่อนโอ้ยมันอย่าพึ่งช้าบ่อยได้ไหมมันจะช้ามันจะอึนเลยข้างหน้าวะโดนแล้วจะไม่ผ่านแล้วก็อย่างงี้แหละคือเราก็ไม่ได้ตายหรอกโดนไงต่อเอ้าไม่ตายด้วยลองดูเอาไปอีกหลอกนึงเอาไปอีกเอาไปกินโอ้ติดชาตลอดเลยครับสำหรับเรโนวาเรานะออกสกิลไม่ได้เลย2ครั้งติดแล้วครับโอ้โหการหนักเลยว่ะเอ้ยจะตายแล้วลูกเกียโอ้โหจบแล้วครับลูกเกียไม่น่ารอดบินหนีก่อนเพื่อความอยู่รอดเอาไปสิโอ้ติดชาอีกแล้วอ่ะไม่ชาตลอดเลยติดรถโกรธด้วยครับสู้เขาเว้ยเอาครับเลือดกลับมาเกือบเต็มเหมือนเดิมครึ่งหลอดเกินครึ่งหลอดละความเร็วสู้ไม่ได้เลยเอ้ยใจเย็นโอ้โหเอาติดชาอีกแล้วครับเฮ้ยด่านแรกก็ยากแล้วอ่ะเจอสปีดสตาร์เข้าไปด้วยฮะเร็วโดนตีด้วยครับแต่เย็นโอ้โหอีกแล้วครับเรียบร้อยไม่น่ารอดลูกเกียผมไปแล้วหลับแล้วครับ1ดอกใครจะเป็นรายต่อไปฟินี่ก็จะไปแล้วนะฮะแพ้ไฟฟ้าด้วยเรียบร้อยไม่น่ารอดนะฟินี่โอ้ติดชาอีกแล้วครับเหลือยูโนวาตัวเดียวเว้ยไม่ไหวยูโนวาไม่ผมว่าไม่น่ารับมืออยู่ติดอื่นอีกแล้วไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนตรามั้งไม่ไหวจริงไม่ไหวจะเคลียร์โดนเป็นชุดเลยเว้ยอ่ะโอเคออกเลยเสียเวลามากนะครับอ่ะก็ยังค้างอยู่ที่ด่านหนึ่งนะฮะโอ้โหเอาลงยากจริงๆนะครับนี่ก่อนนะผมขออีกสักตั้งหนึ่งได้ไหมผมอยากเปลี่ยนตราดูนะฮะจะเล่นเป็นตราต่อสู้ตราช่วยเหลือนะครับเพราะเรามีเบอร์รี่แล้วไงซ้อนกันเกินไปอ่ะถ้าผมติดชาติดอะไรอย่างเงี้ยผมลองดูวิธีนี้ก่อนถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลางคืนก็เหลือแค่บอสโลกอย่างเดียวกับวุ่นวายฟาร์มเพชรต่อดีก็ตีไปตีได้ก็ตีไปฟึบเอาดิโอ้โหสับสนอีกแล้วแล้วสับสนแล้วมึนงงโดนเนี่ยครับยังไงเนี่ยยักษ์เจ้ายักษ์แม่งโดนอุ้ยโอ้โหอื่นอีกเอาโดนไปดิ
โดนโดนไหนเขาเรียกว่าโดนยำฉาเอาการสถานะสถานะหายมาบ้างครับแม่งโดนนี่ล่ะล่วงไปเลยเข้ามาแบบใหม่นี่มันอยู่ที่ตราด้วยนะครับเราก็น่าจะเปลี่ยนตั้งแต่แรกก็ขี้เกียจเขาออกไงมาดิจิราชีไม่รอดแล้วเกมนี้ไม่เป็นไรตูดาเมจตูดาเมจตูดาเมจนั่นแน่มีนี่หนึ่งครับเลือดเต็มอยู่สบายๆนะครับของมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วเยชี่อ่ะจริงก็ได้แค่นี้แหละหมุนไปหมุนมานะครับทำอะไรเราไม่ได้แล้วไปมาลุยก็ลดโกรธไปผมไม่ได้ใช้อันติเป็นหลักนะครับเรามีทูดาเมจของสกิลอินโนวาอยู่อ่ะโอเคเว็บ2ก็ยังมีเว็บ2เป็นไลโคครับโอ้โหแม่งมีแต่ตัวทำมาพลาดทั้งนั้นเลยรักษาก่อนจะเย็นเพื่อนโอ้โหยิงกันใหญ่เอากันใหญ่เลยเอาเข้าไปเอาเข้าไปแม่งโดนบ้างเอาซีมันจะอะไรขนาดนั้นเพื่อนนั่นไงเอาสิครับยังไงเอาเผาไหม้ไปกินเลยมีตัวถูกโอ้ตัวโหดด้วยครับเอาสิเลือดไหลไปสิเลือดไหลไปสิครับสะใจอ่ะก็ผ่านไปนะครับเอาชนะเกาะนี้ได้นะครับไอ้เขาเรียกนะเกาะอะไรสักอย่างนะผมจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าก็ยังไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่ก็ถือว่าผ่านแล้วกันได้ดาวมาครึ่งเดียวด่านถัดไปเนี่ยก็จะเป็นทะเลทรายเพลิงนะก็เริ่มที่4ล้านกว่าจบที่5ล้าน4ก็น่าสู้อยู่นะครับตรงนี้แต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็พลังอยู่ที่ประมาณ6,210,000ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกม